สวัสดีครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้จะนําเสนอนะครับการติดตั้งกล่องคอนโทรลปั๊มน้ํานะครับแบบง่ายๆนะครับที่ใช่ไหมประกอบไปเองนานแล้วนะครับพี่ก็ถอดสายออกใหม่นะครับก็จะประกอบด้วยประมาณนี้นะครับตัวเนมเพลทคำสั่งออนแล้วก็แรมนะครับน่าจะประมาณ22มิลนะครับ22 25มิลนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็มีสวิตช์ลูกศร2จังหวะออนนะครับเป็นแล้วก็เนมเพลทออโต้เมนวลนะครับก็จะมีตัวแมกเนียมนะครับเป็นแมกเนียมคอย220โวลต์นะครับมีคอยมีคำม่อนมีคำสั่งออนนะครับ NC ไม่ได้ใช้มีคอยเนี่ย2ฝั่งนี้นะฮะคอย210โวลต์ก็คือตัวนี้จะคอนโทรลจะไม่สวยหรูนะครับไม่ได้ใส่เทอร์มินอลอยากจะเทสให้ดูนะว่าหลักการทำงานยังไงนะครับก็ช่างแมวจะใช้ประคีบคีบให้ดูกันมันตัวนี้สมมติว่าช่างแมวเอาเป็นลายเข้าคอนโทรลนะครับคอนโทรลอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นนิวตันนะตัวนี้เลี้ยงคอยโดยตรงนะครับเลี้ยงคอยเป็นเลี้ยงคอยกับแรมนี่นะครับนิวตันนั่นเองครับสมมติเป็นนิวตันแล้วกันฝั่งนี้เป็นคอนโทรลเป็นลายนี่เองครับใช่ไหมเอาลายเข้าหรือนิวตันเข้าก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นมาจากลูกลอยจะคอนโทรลปั๊มนี่นะครับปั๊มน้ำนะมีปักอยู่จะมืดนิดนึงนะครับปั๊มจะมีลูกลอยอยู่มีปัญหามีปัญหาสายลูกลอยดัดฟ้าชอบละลายนะครับคืออาการคือไม่มีแทงน้ำแล้วก็ปั๊มเป็นเวลานานนะครับจะทำให้ลูกลอยไฟฟ้าที่อยู่ดัดฟ้าละลายได้นะครับตัวนี้ก็ยังต่อตัวนี้เข้าลูกลอยนะครับตัวสวิตช์ลูกศรขึ้นมาจะคอมมอนตรงนี้คอมสายนะครับมาขาไม่แน่ใจนะครับคอมมอนคู่นี้มาสีเหลืองนี่เป็นเมนเข้ามาเป็นเมนเลี้ยงคอยนะครับส่วนเมนปลั๊กจอบชุดนี้นะครับไปคอนโทรลปั๊มน้ำที่ตัวคำสั่งอ่อนนะครับของคอยตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเทสดูก่อนเสียบปลั๊กนะครับเป็นลายไหมนะครับสมมติช่างแมวเอาสีนี่สีเหลืองนี่เป็นลายนะครับเลี้ยงคอยเป็นนิวตันนะครับจะมีนี่คำสั่งเมนวลนะครับเมนวลคือจ้ำตรงนั่นเองนะครับจะจ่ายไฟออกที่ชุดนี้วัดด้วยเมนวลนะครับตัวนี้เป็นคำสั่งเมนวลสามารถออนได้นะออนนี้ได้ออโต้ก็คือคำสั่งจากลูกลอยนะครับลูกลอยระดับน้ำต่ำลงถึงจะทำงานนะครับไอ้ช่างแมวเป็นที่ทำเมนวลไว้คือเวลาเผื่อลูกลอยเสียนะครับก็สามารถเมนวลสั่งคอยได้นะครับประมาณนี้ต่อเข้าประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็สายจากลูกลอยเทสก่อนก่อนใส่นะครับเดี๋ยวลื้อเดี๋ยวต้องลื้ออีกยิ่งยากอยู่ใช่ไหมถอดไม่นานเดี๋ยวงานเข้าอีกชัดจะลืมแล้วเหมือนกันยิ่งยากอยู่มุดเข้ามุดออกครับแคบครับโอเคประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางนะครับจะไม่สวยหรูครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับพอดีประกอบไว้นานแล้วน่าจะเป็น10น่าจะ10ปีได้แล้วตัวนี้ถ้ารุ่นใหม่คงจะใส่ที่มันนอนเลยสวยๆนี่ครับถอดไว้พอดีครับทำไฟฟ้าใหม่นะครับใส่หลักใส่อะไรใหม่ถอดออกแล้วช่างครับได้ติดตั้งให้โอเคช่างแมวคงจะดำเนินการติดตั้งเป็นแนวทางให้นะครับก็คอนโทรลง่ายๆนะครับตัวนี้ปั๊มน้ำแก้ปัญหาลูกลอยดัดฟ้าละลายนะครับเพราะว่าเวลาปั๊ม 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันละลายได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ละโอเคครับช่างแมวขอจบแนวทางการประกอบติดตั้งแล้วกันครับตู้คอนโทรลลูกลอยปั๊มน้ำดัดฟ้า
การแก้ปัญหาลูกลอยไฟฟ้าละลายบ่อยนะครับก็ว่ามีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่จะติดตั้งลูกค้านะครับสวัสดีครับง่ายมันสะดวกครับแคบนะครับถ่าย